คำรณพารวยด้วยเกษตรดินอินเตอร์คำรณมาแล้วเปลี่ยนพื้นที่สู้รบจากสีแดงของหยดเลือดมาเป็นธนาคารอาหารปลอดภัยใครจะไปคิดแต่วันนี้มีแล้วจริงๆที่อำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกเมืองพิษณุโลกเสรีดังนกบอกบินสวยเย็นเป็นถิ่นสวรรค์น้ำใจคนเขาก็งามยามใดๆคอยช่วยเหลือกันแผ่นดินแดนสวยตระการชื่อเสียงลือไปไกลบ้านบ่อภาคตำบลบ่อภาคของอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกอยู่ห่างจากตัวจังหวัดกว่า100กิโลอดีตเป็นพื้นที่สีแดงมีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ต่อมาเกิดการสู้รบกันระหว่างเพื่อนบ้านสปป.ลาวกับเราก่อเกิดความสูญเสียมหาศาลแต่ปัจจุบันกลับกลายมาเป็นธนาคารอาหารที่ปลอดภัย 100% และอยู่ในความดูแลของกองทัพภาคที่3กับจังหวัดพิษณุโลกโดยมีโครงการศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอยู่ที่นี่ด้วยและพระองค์ได้เสด็จมาในพื้นที่นี้ถึง9ครั้งด้วยกันทั้งนี้ด้วยความห่วงใยคนในพื้นที่วันนี้เป็นวันเปิดนะครับวันเปิดมีผลิตภัณฑ์ในโครงการศิลปาชีพสิ่งเหล่านี้นับเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวสำหรับสวนองุ่นไร้เมล็ดแห่งนี้เป็น1ใน8รายที่เขาทำด้วยใจตามคำแนะนำของนักวิชาการที่ต้องการให้คนที่นี่มีอาชีพและก็มีงานทำโลละหน้านี้ขายโลละ100ครับครับแต่ช่วงปีใหม่โลละ200ครับปีใหม่200ครับทำไมหน้านี้มันถูกลงล่ะมันถูกรสชาติจะไม่เหมือนกันครับอ้าวเหรอครับหน้านี้เป็นไงรสชาติก็หวานมันก็จะออกจืดๆนิดนึงนะอมเปรี้ยวอมหวานเพราะฝนครับใช่แล้วผลไม้อื่นก็ออกมาเยอะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลตัวเกษตรกรเองต้องปรับตลอดเวลากว่าจะเอาองุ่นไร้เมล็ดให้รอดสันดอนมาได้ได้ผลไหม20ต้นยี่สิบต้นอยู่ได้เลยครับครอบครัวนะฮะระบบครอบครัวเพราะว่าเกินนี้เราจะแรงงานไม่ไหวแล้วครับมันเยอะเกินออกทั้งปีปีละ2ครั้งครับคำพูดที่ชวนคิดติดตามคือองุ่นไร้เมล็ด20ต้นดีกว่าปลูกข้าวโพดขาย15ไร่พี่เขาย้ำว่า20ต้นเนี่ยอยู่ได้เลยครับเนาะครับช่วงนี้ก็โลละร้อยก็ได้ประมาณสัก 40,000 กว่าบาทคนที่เขาปลูกก่อนต้นกล้าที่ได้อายุแล้วนะฮะ4ปีเนี่ยเขาได้รุ่นละแสนกว่าบาทไม่ต้องลุกป่าแล้วครับไม่ต้องไปแล้วครับส่วนรายที่2สวนที่2นี่ก็เป็นเกษตรกรในโครงการเช่นกันสำคัญเขามุ่งมั่นและทำด้วยใจรักสวนองุ่นแห่งนี้เป็นสวนที่2จาก8รายนะครับที่ทำกันอยู่และดูสวนนี้นะครับเจ้าของชอบเพลงเต้นหน่อยสวนนู้นบอกว่า20ต้นอยู่ได้เลยใช่ค่ะดีกว่าทำข้าวโพด15ไร่ค่ะเห็นไหมนิดเดียวนะไม่ถึงไร่งานเดียวไม่ถึงด้วยค่ะนี่ชัดเจนเพราะนั้นพี่น้องเกษตรกรครับท่านสามารถจะเลือกพืชที่มันตรงและก็ต้องกับตลาดไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะที่รัฐบาลบอกว่าทำน้อยได้มากไม่เหนื่อยใช่ค่ะนะทำมากเหนื่อยแทบตายแต่ขาดทุนขาดทุนค่ะเนี่ยมันสำหลังเนี่ยนะอ้อยเนี่ยแต่นี่ไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนค่ะปีหนึ่งได้2ครั้งค่ะนั่นนะครับเราก็ไม่ได้มีความรู้มากมายใช่ค่ะเป็นอาจารย์จากสถาบันมาสอนนะคะเขามาสอนเรามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากใช้สารเคมีแล้วก็ลดสารเคมีค่ะเพื่อว่าให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาชิมในสวนได้เลยเรามาสอนเขาหรือเปล่าหรือเขามาสอนเราเขามาสอนเราค่ะแล้วก็ถ่ายทอดให้คนต่อๆไปค่ะสำคัญคือเขาบอกว่าตัวเราเนี่ยจะต้องใฝ่เอาความรู้ตลอดกับพืชที่เราปลูกใช่ไหมเราจะอยู่ได้ค่ะคือยังเรียนไม่จบอะค่ะเรื่ององุ่นก็คือทำไปเรื่อยเรียนรู้ตลอดชีวิตก็ไม่จบใช่ไหมพืชพวกนี้มันเป็นพืชมาจากต่างแดนวันนี้สนุกจริงแท้เที่ยวเมืองสองแควมีแม่หลากหลายชาวบ้านออกมาชุมนุมมีกันหลายกลุ่มทั้งหญิงทั้งชายสุขใจสมใจจริงจริงใจดียิ่งต้องไปวิ่ง
กับควายวิ่งกับนกก็ได้นก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 สรุปไปสรุปมาสุดได้ว่าจังซี่ท่องเที่ยวตามรอยพระบาทครั้งนี้สมาคมท่องเที่ยวพิษณุโลกชี้ว่าพลาดไม่ได้ถ้าท่านยังไม่ได้ไปสัมผัสทุกสิ่งอย่างของบ้านบ่อภาคชมแล้วชิมแล้วจะร้องจากด้วยความสุขใจไง I will tell you เพลงนี้ดังยังไงทีอีกหน่อยเลเลดี้บัม30ปีที่แล้วเหมาะเหมาะเป็นกสิกรบังอ้อนอย่าเปลี่ยนใจพี่มีรักพักดีไว้ให้ถึงตายก็ไม่เปลี่ยนแปลงพรวว.ส.คำรณวังหวังศรีพรดกส.พารวยด้วยเกษตรชายแดนไทยสปป.ลาวที่มีครบทั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและอาหารปลอดภัยชาติตรการพิษณุโลกปรินปรินอย่างนี้คงไม่ใช่คนไทยทำอย่าทำทีหลังอย่าทำ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 วันก่อนเอารถไปล้างที่ปั๊มแก๊สริมถนนวิภาวดีรังสิตตรงข้ามกับบริษัทการบินไทย1ชั่วโมงเดินกลับไปเอารถปรากฏว่าเด็กล้างรถทำกุญแจรถผมหายป่วนไปหมดเป็นเครื่องเตือนใจคนเอารถไปล้างว่าคุณภาพของสถานที่ล้างรถแห่งนั้นเพียงพอหรือไม่เมื่อไม่มีรถใช้ผมต้องเช่ารถมาใช้ถึง4วันเลยขอรับอย่างนี้คงไม่ใช่คนไทยทำหัวอกระทมสารสมมาถึงที่นี่ได้ฟังว่าจีแจ่มใสไพเราะชวนฟังฟ้าแดดร้องมาพบร่มมา